Thank you.
ที่ฉันและเธอได้เคยบอกคำร่ำลาผ่านเวลาที่เราทั้งสองได้ใช้ชีวิตที่ผ่านมาแต่ในตอนนี้ฉันเริ่มต้นใหม่และเธอก็เริ่มต้นใหม่แต่บางครั้งก็ยังคงเห็นภาพของเธอในทุกที่ที่ฉันนั้นเคยไปกับเธอว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจสักทีในความต้องการความรักเอ่ยฉันบอกว่าเหมือนไม่มีอยู่จริงและฉันคิดว่ามันคงยังไม่ใช่เลยเปิดใจถ้าเข้ามาพิงพักเธอที่เพิ่งจะโดนทิ้งแค่พอมีแรงไว้เกิดเป็นความรักขึ้นได้ยังไง
ใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่าทำไมฉันนั้นดูแปลกไปใครจะไปรู้ว่าความรักมันจะเกิดขึ้นตอนไหนรู้ตัวอีกทีก็รักเธอไปแล้วและฉันก็มีคราวต้องคิดถึงเธอยังคนก็เพลอมันลืมมาพูดชื่อเธอก็มันอยากจะคิดว่าจะไหวแต่สุดท้ายเธอไม่ไหวแค่ที่พักที่รักเธอหมดใจให้ทำเช่นไรโอ้โหท้อใจก็ไม่ทันแล้วแรกๆก็ที่ปรึกษาตอนที่ใจจะมีปัญหาแต่พอได้คุยกันทุกเวลาทำไมในใจฉันมีคำถามว่าทำไมเธอไม่มองทำไมเธอไม่ลองเปิดใจให้ฉันสักคนเคยคิดว่าไม่ง่ายได้ก็ถ้าเรานั้นควรจะรักใครแต่พอเอาจริงยิ่งกว่านี้ยายก็ไปเชิญรักจะไปทันใจไปได้เงียบได้ไงก็ไม่รู้ท้อใจก็ไม่ทันแต่สุดท้ายทนไม่ไหวแค่ที่พักที่รัก